วันนี้ก็อยู่กับผมตีบางพลีนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตพูดคุยข่าวสารกันนะกับโค้ชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงนะครับกุนซือใหญ่ของมอนอสกรุงเทพนะทีมแชมป์ในไทยลีก3โซนกรุงเทพปริมณฑลนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวกันว่าในเวลานี้นะทัพอาชาพยองเตรียมทีมในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วหรือยังครับสวัสดีครับโค้ชแบงค์ครับครับสวัสดีครับคุณตีครับครับอย่าสอบถามเลยครับผมโค้ชแบงค์ในส่วนของหลังจากที่เราจบแล้วในฐานะแชมป์โซนก็ตามเป้าหมายเนาะที่นอตวางเป้าไว้ทุกปีในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกที่ยังไม่รู้เลยว่ามันจะได้เริ่มแข่งขันเมื่อไหร่รูปแบบจะเป็นยังไงก็ยังไม่ชัดเจนตรงนี้ฮะทีมมอนอสกรุงเทพวางแผนการฝึกซ้อมยังไงฮะซ้อมกันปกติไหมอะไรยังไงบ้างคือตอนนี้เราก็ยังฝึกซ้อมปกตินะครับไม่มีการหยุดเที่ยงฟึ่งไปตามแผนเดิมอยู่ครับครับแต่ก็คือแค่ไม่มีเกมการแข่งขันมาเฉยๆครับถ้าว่าอย่างนี้มันก็เหมือนปรีซีซั่นกันใหม่เลยนะฮะกับการเว้นระยะยาวๆอย่างนี้ใช่ครับตอนนี้เราก็วางแผนไว้ที่กำหนดการเดิมก็คือรอบแชมเปี้ยนส์ลีกที่3กุมภาพันธ์ครับอ๋อแสดงว่ามองไทม์ไลน์ไว้ที่เดิมก่อนใช่ครับโอเคก็ได้รับมอบหมายเขียนผู้บริหารมาว่าก็ให้เตรียมเพื่อนเพื่อแข่งวันที่3ก่อนนี่ครับครับพยายามปีซีซั่นใหม่เรียนกีฬาเข้าจุดตัวใหม่แล้วก็ฝึกซ้อมเหมือนเดิมครับแล้วบอกข้ออะไรอยากเพิ่มเวลาฝึกซ้อมยังไงก็ให้แจ้งผู้บริหารไปทีนึงครับครับในส่วนตรงนี้ฮะผมได้คุยกับหลายๆทีมที่ผ่านเข้ามาสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกครับบางทีมเขาก็มองว่าอยากให้แข่งเร็วๆเพื่อไม่ให้มันกระทบต่อการยิ่งประวิงเวลาไประยะยาวไม่รู้ว่าโควิดมันจะหมดเมื่อไหร่แล้วทีนี้มอนอสกรุงเทพครับยังไงบ้างมองมุมนี้ยังไงคือทางของเราไม่ได้ติดว่าจะแข่งช้าหรือแข่งเร็วครับครับทางเราก็มองที่ของเรามากกว่าจะได้มีเวลาในการเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดครับเพราะว่าการแข่งเร็วเนี่ยมันดูแลกระทบต่อแข่งการเตรียมทีมของเราเหมือนกันครับฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้สมาคมประกาศครับแล้วก็บอกให้เราแต่เนิ่นๆครับว่าให้มีเวลาในการเตรียมทีมชนิดหนึ่งครับครับมากกว่าคืออยากให้มีข้อตกลงที่ชัดเจนมากกว่าการแข่งเมื่อไหร่ช้าหรือเร็วทางเราไม่ได้ติดครับอ๋อโอเคก็แสดงว่าในเบื้องต้นถ้าเกิดไทม์ไลน์มันเป็น3กุมภาเนาะแล้วมันยังไม่ได้แข่งเลื่อนออกไปอีกก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแต่อยากให้หลังวันที่3ก็ต้องบอกไทม์ไลน์ใหม่ได้แล้วใช่ครับเพราะมันจะมีผลต่อการเตรียมทีมงบประมาณแล้วก็การจิตตัวของนักกีฬาอย่างเงี้ยครับครับแล้วอย่างนี้ฮะในมุมที่มันมีโควิดและรอบ2แล้วมันก็ยังดูไม่ทุเลาลงเท่าไหร่เลยเนาะสถานการณ์ในบ้านเราอ่ะมองว่าการแข่งขันมันอาจจะต้องปรับต้องเปลี่ยนไหมฮะในรอบแชมเปี้ยนลีกตรงนี้ผมมองว่าทางทีมหาดงเทพครับพร้อมที่จะร่วมการแข่งขันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนครับทางเราอยากได้อย่างเดียวครับคือความชัดเจนจากสมาคมครับเมื่อเราจะไปโซนไหนไปดีไหนในที่จักแบบคณะที่สองทีมมารวมกันดีครับเราก็ไม่ได้ติดครับครับแต่เราอยากได้ความชัดเจนตรงนี้มากกว่าครับว่ามาแข่งเมื่อไหร่เราจะได้มีเวลาในการเตรียมก็ประมาณถูกเตรียมครับในการถูกมากกว่าครับโอเคอ่ะไม่ขัดข้องยังไงก็ได้ขอให้บอกให้มันพัดมาอืมมอนอสพร้อมเลยทุกสถานการณ์วางเถอะใช่ครับโอเคอ่ะสุดท้ายท้ายสุดครับโค้ชแบงค์ครับในฐานะที่เราก็เป็นทีมชั้นนำเนาะในโซนกรุงเทพมารอบแชมเปี้ยนลีกก็ค่อนข้างบ่อยละมาเจอคู่แข่งในปีนี้ฮะมองว่าใครหินที่สุดฮะใครนี่เต็งจ๋ามากมีคิดไว้ในใจไหมถ้ามองในแง่ของงบประมาณนะครับผมคิดว่าทีมของเราคงต้องใช้น้อยที่สุดนะครับครับในบรรดาทุกทีมเราก็มองว่าทีมเราเป็นยังอยู่ในระดับของมหาวิทยาลัยอยู่ครับเพราะยังเป็นรองทั้งเมืองการทั้งราชบัณฑิตแล้วก็ทั้งกระบี่แล้วก็สงขลาครับที่จริงก็รวมไปถึงบางกอกด้วยผมมองว่าด้วยศักยภาพหรือความสามารถของผู้เล่นนะครับเราก็ค่อนข้างเป็นรองครับก็คือบอกว่าเราเป็น6ครับในเวลา6ทีมในโซนเราครับว้าว
เอาอย่างนั้นเลยนะสู้ครับผมเรียนว่าด้วยโอมาให้เราลงทุนไปแล้วก็บวกกับอะไรก็แล้วแต่ที่ทีมเขาทุ่มทุนกันนะครับครับเราก็ต้องสู้ด้วยหัวใจสู้ด้วยจิตวิญญาณของพวกเราครับเหมือนเดิมครับว่าเด็กของเราจะสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็เราสู้กับทีมใหญ่ๆได้แค่ไหนคือผมบอกว่าการมาเชฟรีของเรามันเป็นกำไรครับครับเป็นกำไรที่เด็กของเราจะได้สุดฝนได้เรียนรู้กับทีมเก่งๆครับในที่สุดว่าในอนาคตที่เขาจบการศึกษาจากเราไปครับเขาดีพอที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพหรือเปล่าครับหรือควรจะประกอบอาชีพอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชาเลนจ์ที่เด็กเราต้องสู้ตรงนั้นครับแต่ก็บอกกับลูกศิษย์ว่าของเราก็ไม่ง่ายแน่หรอกครับที่จะได้แค่จากเราครับโอเคว่าเราก็เล่นเต็มที่ทุกแมตช์ครับสู้ตามสไตล์สู้ด้วยงบประมาณที่เราต้องมองว่าน้อยที่สุดอ่ะในทั้งหมดโซนล่าง6โซน6ทีมเนาะอ่ะถือว่าพอสมควรกับข่าวสารความเคลื่อนไหวอัปเดตกันในแคมป์ของมอน้อยกรุงเทพนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงกุนซือของทีมที่มาแชร์ข่าวสารกันด้วยนะครับผมครับครับขอบพระคุณมากครับโค้ชแบงค์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ